คครับโอเคนะหลายคนแล้วมีคนช่วยเราไม่เกรงมากแล้วนะครับเอาล่ะเรามาคุยจอดลึกกันดีกว่าเมื่อกี้ได้คุยกันไปแล้วว่าทำไมถึงต้องเป็นฟรีแล้วก็เบกกี้ที่บอสบอกว่าพอพี่เจมส์บอกว่าพอได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยพอทำโพสต์โปรดักชันแล้วก็เห็นเสน่ห์ในตัวน้องใช่ครับใช่แล้วพอได้มาถ่ายทำจริงๆไปอ่ะพายล็อตที่ถ่ายทำไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างได้ร่วมงานจริงๆแล้วแบบนี้เรารู้สึกว่าอยู่เลยนั้นนะครับมันเป็นโปรเจกต์ที่ยากนะก็เอาโปรเจกต์เนี้ยไปคุยกับทางไอรอนแมนคุยกับทางพี่เชคุยกับปีนแล้วก็เบกกี้ว่าที่อยากทำโปรเจกต์นี้มันเป็นหนังอวกาศใต้ทะเลแต่ว่าหนูต้องเวิร์กช็อปกันเยอะมากเพราะว่าเราต้องลงไปใต้ทะเลจริงๆเบกกี้ต้องลงไปจริงๆพาคนดูลงไปจริงๆและฟีนก็ต้องขึ้นไปบนอวกาศคือมันกลับข้างกันอย่างนี้แต่ว่าพอเราเล่าให้ฟังตอนแรกเราหัวว่าน้องจะเล่นงานให้เราไปแต่พอเราเล่าน้องกับตื่นเต้นเราก็อยากเล่นจนวันที่เราไปเวิร์กช็อปนะเวิร์กช็อปครั้งแรกเราได้ฟิตติ้งเรามีเวลาการทำไพลอตน้อยมากครับเราเตรียมงานอยู่ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์เราก็ถ่ายทำแค่2วันกับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็งานโพสต์โปรดักชันต่างๆที่ทุกคนได้เห็นคือทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร็วมากเราก็ต้องขอบคุณทีมงานเวลเคิร์ฟทุกคนนะครับทุกดีพาร์ทเมนต์ที่แบบทุ่มทุนทุ่มเทกันทุกคนนะครับเพื่อให้โปรเจกต์นี้พร้อมน้อง2คนที่ทุ่มเทมากๆอ่ะเดี๋ยวต้องให้น้องสองคนเล่าให้ฟังว่าเจออะไรบ้างกับพี่เจมส์ในวันถ่ายดังอยากรู้เหมือนกันว่าตอนที่พี่บอสพี่เจมส์เขาไปชวนเรามาเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบหูมันว้าวมากๆอ่ะมันว้าวจริงค่ะตอนแรกแบบจะเล่นได้เหรอคะหนูจะทำได้เหรอคะคือตอนแรกที่รู้ว่าจะต้องแบบเล่นทั้งเด็กทั้งวัยกลางคนวัยแบบที่มันพิกทุกอย่างออกไปหมดเลยค่ะแบบว่าโอ้โหยากมากค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นอาชีพที่ไกลตัวมากแบบเราต้องมานั่งจำว่าโลกห่างกับยูเรนัสเท่าไหร่กี่กิโลเมตรอะไรเงี้ยคือจำได้ไหมครับตอนนี้2,790ก็สัก5,000เกือบแล้วไม่เกือบจะครบแล้วยากมากค่ะแล้วก็ดีใจที่เราได้ถ่ายทำตลอดด้วยกันใช่ก็คงเป็นเรื่องอายุเหมือนกันค่ะจริงๆในเรื่องจะประมาณ30ถ้าเห็นช็อตที่เปิดอันแรกเลยคือ30ใช่ก็คุยกันว่าจะปรับลุคให้30ยังไงดีก็จะต้องนิ่งขึ้นมากๆแล้วก็แบบใช่จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่สายตาจะมีความเศร้าเยอะมากๆค่ะก็ต้องถ่ายทอดให้ออกมาได้ค่ะแต่ขณะนี้คือเรื่องราวของบทบาทที่ได้รับนะครับพูดถึงคอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์นี้กันแล้วกันครับพี่เจมส์ครับเป็นยังไงบ้างก็คือหนังเราโรแมนติกนะครับโรแมนติกแฟนตาซีนะครับแล้วก็มีความเป็นคอมิกคอมิกก็เล่าเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อดีตในปี45แล้วก็สลับไปมาหลายโลกครับผมการบ้านได้อยู่ที่น้องสองคนแล้วว่าในคาแรคเตอร์ในทุกโลกทุกขนาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยแล้วมันต้องเล่นเหมือนกันในการเล่นเฮ้ยนี่มันคือแบบมัลติเวิร์สแบบจริงๆเลยอ่ะทำไมถึงมีไอเดียของมัลติเวิร์สขึ้นมาหรือว่าพี่เจมมีโลกหลายใบไหมครับไม่ ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับยังไงฮะก็รู้สึกอยากเห็นเริ่มต้นจากความอยากเห็นหนังไทยในรูปแบบนี้บ้างคือเราดูในหนังของฮอลลีวูดแต่ทำไมเกาหลีก็ทำแล้วแต่ทำไมของเกาหลีไม่ได้ทำกันสักทีก็เลยรู้สึกว่าอยากเห็นที่เป็นของไทยนะครับแล้วก็พอมันมีโอกาสได้ทำก็เลยได้ใส่ทุกอย่างที่อยากมีอยากเห็นครับครับผมก็ได้เห็นในไทยหลอดแล้วใส่ทุกอย่างจริงคาแรคเตอร์ก็อย่างที่พี่เจมบอกไปว่าก็ต้องเปลี่ยนเยอะแม่ระวังคาแรคเตอร์ของน้องๆในมัลติเวิร์สต่างๆไว้ยังไงบ้างเราสามารถพูดได้ไหมครับเดี๋ยวรอดีกว่าครับมันเยอะมากมันมีหลายคู่ขนาดครับแล้วฟริงกับเบกกี้ล่ะครับพอพี่เขาบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าเล่นเป็นคาแรคเตอร์เดียวแค่โตขึ้นแต่พอมันต้องมีหลายคาแรคเตอร์ในตัวเดียวด้วยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นดู
ป็น challenge ดีค่ะใช่วันนั้นจำได้ใช่ไหมวันเยอะมากตอนไหนเป็นจริงไหนตอนที่เขาต้องอายุ30กว่าเบกกี้โดนเป็น10เทปป่ะยากเพราะว่าเราแค่20เองแต่เราต้องไปเล่นเป็น30ให้คนดูเชื่อว่าอันนี้30ปกติเราก็จะแบบมีความสนุกสนานอย่าสดใสยังมีความเป็นเด็กอยู่แล้วพอไปเล่นเป็น30กว่าแบบทำกันบ้านยังไงบ้างครับหนูก็พยายามเข้าใจคาแรคเตอร์ให้มากที่สุดแล้วก็สิ่งแรกเลยนะคะอยู่นิ่งๆยากไหมเฟรนที่เบกกี้เขาต้องอยู่นิ่งๆน้อยมากค่ะเพราะว่าน้องอ่ะปกติจะเป็นคนที่ซนๆหน่อยแบบว่าแบบเขาจะมี energy ตลอดเวลาแล้วพอเหมือนที่เราเวิร์กช็อปการคุยกันนะคะพอยิ่งอายุมันเพิ่มขึ้นความนิ่งของสายตาของตัวละครเองมันจะเยอะขึ้นมากๆก็เข้าใจว่ามันยากจริงๆใช่มันจะมีความยากของแต่ละตัวละครเป็นซีนไปด้วยค่ะใช่แล้วการที่จะเป็นฟรีไดเวอร์หรือว่านักกีฬาฟรีไดฟ์เนี่ยเราเคยดำน้ำอยู่แล้วไหมครับจริงๆไม่เคยดำน้ำแต่เป็นความฝันที่จะได้ว่ายน้ำกับฉลามว้าวใช่แต่ในพาร์ทนี้ก็จะได้เป็นมีความฝันที่เป็นโอลิมปิกฟรีไดเวอร์ก็คือเราจะต้องไปดำน้ำในทะเลถ่ายในทะเลจริงๆก็น่าจะเป็นแชลเลนจ์กับตัวเองมากๆเหมือนกันซึ่งคำว่าฟรีไดฟ์เนี่ยคือว่าดำลงไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยไม่มีเลยค่ะสุดยอดมากปกติได้แบบ5เมตร10เมตรนี่คือแบบโอ้เหนื่อยละป่ะลุยเดี๋ยวมาดูกันว่าเบกกี้จะลงไปได้ขนาดไหนเดี๋ยวก็ติดตามด้วยนะครับในการเป็นฟรีไดฟ์ครั้งนี้ลงดิ่งใต้ทะเลไปแล้วฟรีครับเราขึ้นไปข้างบนเป็นยังไงบ้างครับใช่ว่ามันมีความฝันของเด็กๆเท่าไหร่ว่าเราอยากจะเป็นแอสโตรนอตนักบินอวกาศมันค่อนข้างห่างไกลชีวิตฟินไปเยอะมากเลยตอนเด็กเคยฝันอยากเป็นอะไรบ้างไหมตอนแรกหนูจะฝันแค่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยฝันว่าชีวิตนึงจะต้องไปขึ้นยานอวกาศอะไรแต่เป็นคนที่ชอบดวงดาวชอบท้องฟ้าอะไรอยู่แล้วแต่พออย่างในไพลอตอย่างเงี้ยก็ได้เห็นหนูขึ้นอวกาศขึ้นยานกันละใช่ก็คือเราไปขึ้นสลิงกันแทนค่ะใช่เป็นครั้งแรกในการที่ใช้สลิงแล้วก็อยู่ในนั้นทั้งวันใช่มันแบบมันตื่นเต้นมากมันเหมือนเราได้ลอยได้จริงๆแล้วก็ได้ปล่อยร่างกายไปกับตามสิ่งที่โดนยึดแล้วก็ CG เก่งมากๆในการตัดสายสลิงสายอะไรหนูจะต้องเป็นคนแบบว่าลอยเข้าไปเอื้อมเอากล้องเอาอะไรต้องทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีน้ำหนักในนั้นเลยเพราะว่าในอวกาศจะไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะก็ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าบางทีเราจะเผลอเอามือแบบมีน้ำหนักในการที่แบบจริงๆมันต้องแบบปล่อยให้ไหลไปเลยแบบใช่ก็ค่อนข้างยากมากๆค่ะน่าสนุกมากเลยนะโอ้โหต้องถ่ายทำกันที่ไหนอะจริงๆเราอะมีเวลาถ่ายทำสองวันซีนที่เห็นข้างนอกทั้งหมดอะเราถ่ายแค่หนึ่งวันแล้วก็ให้ฟีนลอยอยู่หนึ่งวันลอยเนี่ยทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำอ่ะเพราะฉะนั้นเบกกี้ถ่ายวันเดียวถ่ายสองคนในหนึ่งวันแล้วก็พาฟีนมาลอยอีกหนึ่งวันเห็นว่ามีที่ปรึกษาในเรื่องของการขึ้นอวกาศด้วยใช่ไหมครับพี่เจมส์ใช่ครับเราได้ทิสตาสายไฟอวกาศของไทยนะครับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องของอวกาศแล้วก็เรื่องของสารีอวกาศกับยานอวกาศที่เราต้องทำเราต้องใช้อัพขึ้นมาชุดยอดมากเดี๋ยวก็รอดูว่าพอปล่อยมาจะเป็นอย่างไรนะครับแอบถามฟรีนหน่อยเมื่อกี้แอบเห็นละตอนที่เรายืนอยู่หน้าร้านขายของชำร้อนไหมครับโอ้สุดๆค่ะเพราะว่านอกจากใส่ชุดอวกาศแล้วใส่เสื้อคอเต่าข้างในอีกใช่เพราะว่ามันชุดมันค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็มันจะต้องเซฟทั้งร่างกายแล้วก็ชุดก็ค่อนข้างหนามากแล้วก็เยมาสเมโลข้างหลังก็ค่อนข้างหนักมากเหมือนกันใช่ค่ะแต่ก็สู้แล้วนอกจากจะต้องอยู่ในชุดแล้วก็ต้องทำอารมณ์ด้วยก็คอนโทรลหลายอย่างเลยแล้วก็หัวที่ครอบค่อนข้างหนักเลยค่ะน้ำตาก็จะไหลง่ายหน่อยเนาะซีนี้เพราะมันร้อนแล้วแบบพี่หนูไม่ไหวแล้ว
ออแต่ที่มันถ่ายทันกันไปวัน2วันแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไม่ถ่ายตัวเต็มกันก็เดี๋ยวคงต้องมาคุยกันหลังจากนั้นทีนึงว่าพอได้เข้ากับคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเอาเรามาคุยกันถึงเรื่องซีนต่างๆนะครับเมื่อกี้เห็นพูดไปแล้ว1ซีนคือซีนที่บนสลิงเห็นว่าจะมีอยู่3 4ซีนที่ชอบกันใช่มั้ยครับเมื่อกี้ซีนแรกใช่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังสักรอบโอ้เป็นซีนตอนแรกอ่ะหนูเห็นในเบรกดาวใช่มั้ยคะพี่บอสที่แบบว่ามีแค่ไม่กี่ซีนน้องฟีนหนูขึ้นสลิง3ซีนค่ะแบบหนูก็เย้ดีใจจังสรุปคือทั้งวันหนูขึ้นอยู่ทั้งวันพี่บอสไปหลอกน้องเหรอครับพี่บอสคือ3ซีน3ซีนจริงๆที่เห็นนะแต่ว่าแต่ละซีนอ่ะด้วยแมคานิกความเป็นหนังอวกาศมันยากนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังอวกาศเรื่องแรกของประเทศไทยแล้วสิ่งที่น้องต้องขึ้นมันต้องอยู่ข้างบนนะครับสลิงต้องยึดต้องเกาะชุดนะเกาะชุดใช่ค่อยๆลอยต้องซ้อมอะไรเงี้ยทีมสลิงต้องดึงต้องทำงานเป็นแมคานิกแล้วทีม CG ต้องเอาคอมไปตั้งแล้วก็แมทตอนนั้นเลยว่าสิ่งที่ถ่ายเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเราดูกันแบบเรียลไทม์ตอนนี้เราทำ CG กันแน่นอนก็ออกมาเนียนมากนะฟีลลิ่งการที่เราไปลอยอยู่ข้างบนเป็นยังไงบ้างอ่ะมันต้องใช้อิมเมจเยอะมากค่ะว่าเราจะลอยไปทำอะไรแล้วเราลอยอยู่ที่ไหนวงกลมนี้คืออะไรเราจะมองเห็นอะไรแล้วข้างๆเราคืออะไรเกิดขึ้นบ้างเราทุกอย่างมันไรแรงน้มถ่วงหมดเลยมันต้องจินตนาการค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งในสีนี้ที่เราเห็นไปในภายหลังตอนที่เรามองไปข้างนอกเราจินตนาการเป็นอะไรคือต้องเห็นหน้าเขาหรือว่าไงใช่เราต้องเห็นหน้าแคปแล้วก็เป็นเห็นดาวที่เรากำลังจะไปถึงตรงนั้นให้ได้แล้วซึ่งดาวอยู่ในนั้นที่เรามีความฝันว่าเราจะไปเนี่ยคือมันไกลมากๆที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลใช่ค่ะซึ่งมันแทบจะ impossible เลยแต่ว่าลินทำได้ว้าวครับนี่เราเป็นช็อตแรกที่ค่อนข้างจะถ้าเริ่มมาก็ยากแล้วอ่ะของเด็กกี้เรารู้สึกว่าของเราง่ายไปเลยไหมไม่ยากจริงเหรอเพราะเรามันต้องเล่นโตกว่าวัยด้วยใช่จริงๆวันนั้นหนูถ่ายคนแรกเลยใช่แล้วก็จะมีหลายๆซีนหลายๆอารมณ์แต่อารมณ์ที่น่าจะอยากพูดถึงสุดก็น่าจะเป็นทะเลใช่มันจะมีการลงไปร้องไห้กับน้ำเลยช็อตนี้ป่ะครับใช่ช็อตนี้เลยค่ะคือตอนแรกหนูก็กังวลนะจะเล่นได้หรือเปล่าจะยังโอ้ยมันเจ็บปวดเหลือเกินซีนนี้ใช่แล้วคือหนูก็โอเคปล่อยเลยอยู่กับบรรยากาศในนั้นตอนนั้นคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็มันเจ็บหัวใจมากมันร้องไห้มัน10นาทีอะแล้วก็พี่เจมบอกลงไปกับน้ำแล้วก็ลงไปจริงใช่ก็รู้สึกว่าซีนนี้แบบเล่นสุดมากๆค่ะพี่เจมครับตอนนั้นพี่เจมคิดอะไรอยู่ครับเห็นน้องอารมณ์กำลังได้ตอนนี้ก็คือให้ยืนอะไรแต่รู้สึกว่ามันต้องนั่งลงแต่ที่น่ากลัวคือทีมคอสตูมครับก็ชุดนั้นเกือบ200,000ใช่จริงนะใช่ครับชุดสีดำด้วยนะใช่ครับโอ้ my god เบกกี้วันนั้นรู้ไหมครับไม่รู้ค่ะถ้าเกิดรู้หนูก็คงบอกว่าหนูไม่ลงดีกว่าครับพี่ยืนดีกว่าสุดยอดมากใช่ไหมไม่ธรรมดานะแต่ว่านอกจากนี้จะมีซีนที่บอกว่าต้องพูดถึงดาวยูเรนัสใช่ไหมที่บอกว่าระยะห่างของยูเรนัสเมื่อกี้ที่ฟรีนพูดไปซึ่งวันนี้ทีมงานเขาไม่รู้ว่าเขาอยากแย่งฟรีนหรือเปล่าหรืออะไรไงเขาใส่มาบอกว่าอยากจะให้ฟรีนลองเล่นซีนนี้ดูหน่อยซีนนี้พูดถึงระยะห่างของยูเรนัสแล้วก็ให้เบกกี้เป็นคนที่นั่งขำข้างว่าพี่ฟรีนจะทำได้หรือเปล่าใช่ๆอยากพูดคุยกันเนี่ยพูดว่าที่นั่งอ่านบทไพลอตทั้งหมดนะคะหนูไม่กังวลบทไหนเลยเท่า2,790,000กิโลเมตรอันนี้หนูนั่งท่องทั้งวันที่ถ่ายเราแบบถูกไหมอ่ะถูกป่ะคะอันเนี้ยกิโลเมตรนั่นแล้วเมื่อกี้ถูกไหมไม่รู้ค่ะมันยากมันยากจริงๆแล้วมันต้องเป็นศัพท์ที่แบบต้องเป๊ะเป็นวิชาการเป๊ะๆ เลยเพราะว่าเขาจะต้องซีเรียสกับการจำอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะใช่2,790,000เอาไปคือที่มุ่งมาทั้งหมดที่บอกมันยาก
เราจะให้ฟรีลองทำดูนะครับหันพี่มองหน้าเบกกี้แล้วก็เล่นสีนี้ให้เราดูหน่อยไอ้ตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ทุกคนลองเช็คกันดูว่าถูกหรือเปล่าเปิด Google กันได้นะตอนนี้ทำไมถึงชอบดาวยูเอนัสเพราะว่าฉันรู้ว่าดาวโลกับดาวยูเอนัสห่างกันตั้ง 2,795,000 กิโลเมตรถูกไหมนะไม่รู้2,700,000ต้อง2,700,000ป่ะมัน2,000พี่บอส2,000พี่เจมเอาพี่เจมเป็นคนเขียนบทนะพี่เจมมัน2,000ขอเปิดดูอีกนิดนึงนี่เราจำไม่ได้เลยไปให้น้องจำอะไรขนาดนี้จริงๆพูดก็ได้แค่ว่า2,700,000กว่ากิโลเมตรก็ได้พี่เจมก็ตอนเขียนมันมีใน Google ไงพี่ก็แค่พิมพ์เข้าไปที่เหลือก็นาทีก่อนแล้วได้ยินว่าได้ยินว่าฟีนเขียนแล้วก็แปะโพสต์อินเป็นห้องก่อนวันใช่วันที่คือหนูจะเป็นคนที่ทำการบ้านกับบทค่อนข้างเยอะมากแล้วบทที่เป็นคำพูดอะไรเนี่ยก็แค่ทำความเข้าใจแต่อันเนี้ยคือมันต้องจำอ่ะมันต้องจำจริงๆแล้วหนูจำไม่ได้หนูก็ต้องเขียนโพสต์อินแปะรอบห้องสมมติว่าวันนี้เดินไปที่ตู้เย็นก็จะอ่านวันนี้เดินอาบน้ำก็จะเห็นแล้วก็จะ2,700โอเคถ่ายเดินไปตรงนี้ก็จะเห็นอีกโพสต์อินกี่เทสครับทั้งหมดโอ้เรากี่เทสครับหลายเทสเหมือนกันหลายเทสอยู่ฮะใช่หลายเทสหลายเทสครับก็ผ่านมาได้ด้วยดีผ่านมาได้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวคร่าวๆแหละประมาณนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าพี่บอสจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดแฟนๆหรือว่าอินเตอร์แฟนก็ตามนะครับอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกับน้องมากยิ่งขึ้นพี่บอสมีอะไรช่องทางไหนให้แบบทุกคนได้มาใกล้ชิดกับน้องบ้างครับโอเคครับเราก็จะมีแบบอยู่ในนั้น2324นะครับเป็นแฟนดอมคอมมูนิตี้นะครับที่เราคุยกับฟีนกับเบกกี้ว่าเฮ้ยเราอยากให้แฟนคลับอ่ะได้มาติดตามโปรเจกต์นี้ใกล้ชิดเราใกล้ชิดน้องไปด้วยกันอ๋อก็แปลว่าโปรเจกต์นี้คือตั้งแต่หลังจากนี้ปุ๊บเนี่ยเริ่มถ่ายทำปุ๊บเนี่ยจะเห็นภาพเบื้องหลังต่างๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างนี้เหรอตั้งแต่วันนี้เลยครับตั้งแต่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นเว็บอยู่ในนั้น2324นะครับซึ่งในตัวเว็บเนี่ยเราก็จะคุยกับน้องนะครับว่าแบบแต่ละเดือนเราอยากทำอะไรเราลงไปถ่ายเรามีอะไรอยากมาแอบสปอยให้กับแฟนคลับทั้งโลกได้ดูนะครับว่ามีคอดักอะไรต่างๆที่น้องอยากทำที่น้องอยากคิดอยากเล่นในนั้นนะครับก็จะให้เรามาร่วมกันทำเลยเราถ้าเกิดเมื่อกี้เราพูดไปตอนแรกว่าให้ลองเข้าไปดูแค่ตอนนี้แล้วใช่ครับแล้วสมัครได้แล้วนะครับวันนี้สมัครได้แล้วนะครับเรามีเมมเบอร์ชิพสมัครได้แล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราก็จะมีแบบโปรดักต์เราใช้ได้ขายรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะแบบเอารายได้เนี่ยไปทำกิจกรรม CSR ช่วยเรื่องทะเลนะครับเพราะว่าด้วยความที่โปรเจกต์เนี้ยเราตั้งใจที่จะถ่ายที่ทะเลนะครับที่พังงาเรารู้สึกว่าทะเลไทยมันสวยนะครับเราอยากให้คนทั้งโลกได้เห็นทะเลไทยสวยๆได้เห็นโลกใต้ทะเลสวยๆเราอยากพาเบกกี้ไปดูฉลามใต้ทะเลสวยๆมีคันไหมเรามีแผนครับพี่อ๊อฟเลือกมาแล้วว่าฉลามอยู่ที่ไหนแล้วก็จะพาน้องไปดูฉลามก็ได้ว้าวซึ่งเราก็อยากให้แฟนคลับทั้งโลกอ่ะได้เห็นเบกกี้ใกล้ชิดฉลามเราก็จะปล่อยพี่เจมกับเบกกี้ลงไปด้วยก็คือไม่ได้ลงไปในกรงนะใช่ใช่ลงไปเลยไม่เคยลงไปนะพี่อยู่เรือเอ๋มันดูเหมือนว่ามันเป็นไฟดิบเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าบริษัทกับสปาร์ควันนี้เรามีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับพี่บอยใช่ครับวันนี้สมัครได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่สมัครวันนี้เราจะมีคูปองให้300บาทนะครับถ้าใครอยากซื้อเสื้อนะครับตอนนี้เรามีเสื้อในแบบเรายืนให้ดูหน่อยฮะในแบบทั้งสองท่านเรียนเชิญยืนให้ดูหน่อยฮะพี่เจมส์ฮะตรงนั้นเอามี2 สีด้วยมี2 สีครับแล้วก็ได้ดีไซเนอร์ครับเป็นสไตลิสต์เป็นพิสิทธิ์นะครับพิสิทธิ์ที่ทำสไตลิสต์ให้โปรเจกต์นี้เรามาช่วยทำแต่ว่าแน่นอนว่าเราพูดถึงน้องสองคนด้วยเราก็มีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับทั้งฟินทั้งเบกกี้เลยใช่ไหมคะมันพูดได้หรือเปล่านะพูดได้ไหมครับพี่บอสครับถามพี่บอสไม่ได้จะมีตอนนี้ใช่มันพูดไม่ได้ค่ะก็ไม่ได้เอามันจะมีโมเดลบางอย่างเกิดขึ้นใช่ค่ะที่เป็นตัวคาแรคเตอร์ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่ามันมีเต็มมากๆค่ะพูดได้แค่นี้นี่เ
ที่ถัดไปด้านล่างผู้บริหารบอกนะไม่ได้อย่าเพิ่งเดี๋ยวรอก่อนถ้าใครอยากรู้ก็ไปสมัครกันได้นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้ว www.uranus2324 นั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีเป็นภาพเบื้องหลังด้วยที่ไปถ่ายทำมาเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ความเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นี่เป็นคอนเทนต์แบบเรียกกันจริงเรื่องย่อยกันก่อนแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะเห็นเรื่อยๆจนโปรเจกต์นี้จบเลยก็ไปสมัครนะครับโต๊ะไปสมัครUranus2324เดี๋ยวเราจะมีของอะไรบางอย่างออกมาให้ทุกคนได้เห็นในนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีบ็อกเซตนึงที่เราจะเก็บสะสมของตั้งแต่วันที่เริ่มถ่ายทำจนถ่ายทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมอยู่ในนั้นจะได้ของที่อยู่ในนั้นที่น้องสองคนใช้ไปอยู่ในนั้นสุดยอดฉันรีบเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราดูวิดีโอเรื่องหลักตัวนี้ก่อนถ้าเกิดพร้อมมาแล้วเรียนเชิญรับชมกันเลยครับ